ในที่คางนะคะพวกนี้คือหัวเปิดนะคะถามว่าเจ็บไหมเจ็บมากอดทนนิดนึงนะลูกนะเจ็บนิดนึงนะลูกนะ1 2 3เรามาต่อกันที่หน้าผากนะคะเมื่อกี้พี่กุ้งกดข้างแก้มนะคะไปแล้วทีนี้เราก็มาตามติดที่หน้าผากนะคะอันนี้พี่กุ้งกดสิวเคสเก่านะอันนี้คือสิวน้องโด่งของเรานั่นเองนะคะเหมือนอย่างที่พี่กุ้งบอกค่ะคนเคยเป็นสิวนะคะคนเคยเป็นสิวสามารถเกิดขึ้นได้อีกไหมเกิดขึ้นได้อีกนะคะอยู่ที่การดูแลของคนคนนั้นพี่กุ้งช่วยได้ก็คือสิวเก่าณปัจจุบันแต่ถ้าเราไม่กดเราปล่อยไว้เลยพังไหมคะพังเนาะถ้ายังไงนะคะวิธีการที่ดีที่สุดนะคะพวกกลุ่มสิวอุดตันก็คือต้องกดออกกดออกควบคู่กับการใช้ครีมนะคะจะดีมากๆเดี๋ยวขอหนึ่งเดี๋ยวพอกดเสร็จเดี๋ยวให้ดูผิวจริงๆอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็จะห่างเพราะว่าจะรันที่คลิปไม่ค่อยได้นะลูกนะเพราะว่าคลิปอะพี่กุ้งอัดไว้ก่อนเนาะกว่าจะลงอย่างเงี้ยค่ะคืออัดไว้ก่อนนะคะอันนี้คือเราห่างการกดกันมาประมาณ2 เดือนได้พอถ้าห่างอ่ะมันก็จะประมาณนี้อ่ะลูกถ้าคนเคยเป็นสิวนะแต่ว่ากดแล้วหายเลยแต่พื้นผิวนะคะพื้นผิวก็คือพื้นผิวเดิมของเขากับพื้นผิวที่ใช้ครีมอ่ะมันจะต่างกันสังเกตได้ไหมว่าหน้าน้องดีขึ้นผิวเขาแข็งแรงขึ้นโหมีเม็ดนี นี้เราเคยกดไปแล้วแต่เราก็ขึ้นใหม่ได้การขึ้นใหม่ของสิวนะคะอยู่ที่รูขุมขนที่กว้างนะเนี่ยมันเป็นรูแต่ตรงนี้คือหายหมดแล้วแต่ที่แน่ๆก็คือพื้นผิวไม่มีรอยเลยเดี๋ยวเก็บตกอันนี้เคลียร์รอบนี้แล้วเดี๋ยวจะนัดอีกทีหนึ่งสักประมาณ15 วันนะลูกเนาะจะได้ไม่ห่างกันมากนะลูกเนาะเพราะก่อนหน้านั้นเราห่างไปหน่อยเพราะว่าน้องไปทำงานได้แหละเจ็บไหมลูกได้อยู่ไหมใช่ครับ
คือกดออกแล้วนี่คือหน้าผากหมดแล้วนะคะเอียงข้างนิดนึงนะลูกอันนี้คือสิวใหม่นะใหม่หมดเลยอ่ะมาที่จมูกนิดนึงนะลูกนะจมูกไม่แนะนำให้กดนะลูกนะถ้าไม่ชำนาญนะคะอันนี้แค่สะกิดเอาเฉยๆนะนิดเดียวเป็นหัวเปิดโอเคไม่เป็นไรลูกนะโอเคค่ะหลังจากการเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเช็ดทำความสะอาดผิวด้วยน้ำตกผักเอนไซม์พืชนะคะเช็ดทำความสะอาดผิวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาร์คลดเชื้อสิวด้วยละลายหัวสิวนะคะลดเชื้อสิวลดอักเสบของผิวมาร์คลดรอยแดงด้วยอโลเวร่าเจลนะคะเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวนะคะแล้วก็ล้างสารพิษผิวด้วยมาร์คสาหร่ายลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งกดสิวนะคะเพราะเป็นประจำทุกวันนะคะเราจะรู้สึกเลยว่าผิวดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย